ไปเชิญท่านเอกการตามด้วยท่านชลนันนะครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายเอกการซื่อทรงธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมมีเรื่องหารืออยู่หนึ่งประเด็นซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกรมสรรพสามิตสังกัดกระทรวงการคลังครับสืบเนื่องจากผมได้รับหนังสือร้องเรียนของนายกิตติทัศน์ผาทองและนางงามนิดกันทาธรรมตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบแห่งประเทศไทยในเรื่องการทวงถามของเงินชดเชยโควต้าของชาวไร่ยาสูบซึ่งทางรัฐบาลทราบดีครับถึงปัญหาปากท้องของพี่น้องชาวไร่ยาสูบและได้สัญญาจะเร่งรัดหาทางช่วยเหลืออย่างโดยเร็วอย่างไรก็ดีครับได้มีหนังสือของกรมสรรพสามิตแจ้งว่าทางรัฐบาลขอชะลอการจ่ายเงินชดเชยออกไปก่อนประกอบกับทางรัฐบาลได้ทำการจ่ายเงินช่วยเหลือให้พี่น้องเกษตรกรและชาวไร่พืชชนิดอื่นๆเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับระยะเวลาล่วงเลยข้ามปีไม่ทราบว่าพี่น้องชาวไร่ยาสูบผิดพลาดตรงไหนกระทรวงการคลังไม่ตามเรื่องต่อให้พี่น้องชาวไร่ยาสูบเลยครับหากพิจารณาเงินชดเชยของพี่น้องชาวไร่ยาสูบที่ทวงถามนะครับเพียง159ล้านบาทเท่านั้นซึ่งน้อยมากครับซึ่งเรื่องนี้ทางกระผมและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีกหลายๆท่านได้เคยหารือไปแล้วแต่กลับยังไม่มีความคืบหน้าและไม่มีความชัดเจนใดๆผมขอฝากให้กรมสรรพสามิตรับเป็นเจ้าภาพเสนอเรื่องการจ่ายเงินชดเชยของชาวไร่ยาสูบต่อท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาใหม่โดยเร็วกว่า 23,000 ครอบครัวนะครับที่ต้องขาดรายได้และยังคงรอรับความยุติธรรมและควรหาทางออกระยะยาวนะครับโดยกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรร่วมมือกันในการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนที่สร้างรายได้เท่าเทียมกับการปลูกยาสูบพร้อมทั้งจัดการแก้ไขอัตราภาษีใหม่ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวไร่ยาสูบอีกในอนาคตอย่าละเลยนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไร่ยาสูบนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อไป